วันนี้ในส่วนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้มีการประชุมนะครับติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอ,อนุกรรมการด้านรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะครับในช่วงที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนี่ยท่านไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเลยครับไปที่นั่นเลยนะครับเราเห็นเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมนะครับซึ่ง ทราบว่ามีการเตรียมกำลังไว้ร่วม20,000นายก็คือต้องเข้มครับไม่ใช่ว่ามาเข้มมาป้องกันกันเองแต่ว่าเป็นการเข้มเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำประเทศที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นผู้นำคนสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นแคนาดานะครับเป็นฝรั่งเศสนะครับที่จะเดินทางมาญี่ปุน่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้อง ดูแลรักษาความสงบกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าคุมเข้มวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยและการจราจรท่านก็ไปประชุมนะครับรับทราบนะครับถึงการจัดการความพร้อมวันนี้ทั้งหมดท่านก็บอกว่าพอใจในภาพรวมทั้งหมดครับหลังจากที่ได้รับฟังรายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต่างๆให้ฟังทางพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แต่ว่าภาพรวมหลังจากได้รับฟังรายงานแล้วท่านพอใจทุกหน่วยมีความพร้อมนะครับและพร้อมในทุกๆเปอร์เซ็นต์ท่านว่างนี้นะทั้งนี้นะครับท่านบอกว่าพอใจภาพรวมทั้งหมดที่ได้รับฟังรายงานพร้อมกับไม่กังวลที่อาจจะมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวในช่วงที่จัดการประชุมเอเปกนะครับแต่ว่านักข่าวก็ถามถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มกรีนพีทนะครับที่ จะมาทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เรียกร้องให้การประชุมเอเปกหยุดฟอกเขียวประเทศกำลังพัฒนาที่สร้างผลกระทบวิกฤตสภาพภูมิอากาศรวมทั้งไม่ตอบว่าจะเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนากับพักพลังประชารัฐหรือไม่อา้าวอันนี้ก็เพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่กังวลกับการเคลื่อนไหวถามว่าแล้วจะมีการเคลื่อนไหวไหมนะครับแน่นอนนะกลุ่มกรีนพีทเขาอาจจะมาเคลื่อนไหวมาแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรเขาตรงไหนเนี่ย แต่ว่าก็คงไม่ได้มาแสดงเป็นการต่อต้านนะครับหรือคัดค้านแต่คงจะมาแสดงในบางเรื่องบางมุมบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ